เราเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการในวันนี้นะครับช่วงเช้านี้ผมขออนุญาตสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับที่น้องๆเตรียมกันอยู่นะครับได้เล่าแล้วก็แจ้งชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับอาจารย์ทราบนะครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกเครือข่ายนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการการจัดการการสอนในระบบเปิดนะครับเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตไทยมูฟเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราเริ่มงานกันมาตั้งแต่เดือนไหนพอทราบไหมครับตั้งแต่ประมาณมีนาเมษาทัก2516นะ16 1มีนา2517รายวิชาแรกนะครับก็เริ่มเปิดสอนนะครับ1มีนา2518ครบ1ปีพอดีต้องบอกว่า28กุมภาเนาะครบ1ปีพอดีเรามีผู้เรียนประมาณสัก 50,000 กว่าคนนะครับ 50,000 กว่าคนมีรายวิชาประมาณสัก100มีนามีประมาณ2วิชาที่เปิดสอนนะครับจนถึงวันนี้นะครับเรามีวิชาอยู่ในระบบประมาณ200นะครับ200เรามีผู้เรียนในระบบเนี่ยน่าจะใกล้ๆ 70,000 นะครับที่ลงทะเบียนไว้นะคงมีซ้ำบ้างนะครับบวกลบมาสักเหลือ 60,000 นะครับเรามีจำนวนครั้งในการลงทะเบียนประมาณแสนสองนะครับเพราะว่า1คนอาจจะลงทะเบียน2ครั้ง2วิชานะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุ่มเทเราทำงานกันมาตลอด1ปีกว่าๆนะครับก็ประมาณ1ปีกับ6เดือนปีครึ่งนะครับที่เปิดสอนปีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเอาท์พุตที่เกิดขึ้นคือจำนวนวิชาจำนวนผู้เรียนนะครับแต่ว่ามันมีอิมแพคในเชิงบวกนะครับต่อกระบวนการทั้งหมดนะครับก็อยากจะเรียนให้อาจารย์ทุกท่านนะครับให้ทุกคนได้ทราบว่าผลกระทบเชิงบวกเนี่ยก็ค่อนข้างมีชัดเจนพอสมควรนะครับตั้งแต่ว่ามีหน่วยงานสถาบันที่อยู่นอกอุดมศึกษานะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็เริ่มมาขยายนะครับเปิดรายวิชาให้ความรู้นะครับและผ่านในระบบไทยมูฟนะครับตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเดต้านะครับ BPA ตอนนี้ก็เปิดขึ้นมา3วิชาแล้วก็จะขยายผลไปเรื่อยๆนะครับก็มีหน่วยงานอื่นเช่นนะครับสำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับสคช.นะครับที่ทำเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิและส่งเสริมในเรื่องของการให้ประชาชนที่ทำงานได้คุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมรายวิชาวุฒิมาเปิดนะครับแล้วรวมทั้งหน่วยงานอื่นอีกหลายส่วนทีเดียวนะครับอันนั้นเป็นพาร์ทเดียวนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนทุกท่านว่าต่อไปโครงการจะมีความต่อเนื่องนะครับก็จะสำคัญมากขึ้นเพราะว่าในเรียกว่าวิทยาศาสตร์ชาติก็ได้นะครับกรอบใหญ่เนี่ยระบุเรื่องของการพัฒนาคนไว้เพื่อมุ่งไปสู่ไทยแลนด์4จะไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นแผนหลักระยะเวลาประมาณ5ปีนะครับมีการระบุในวิทยาศาสตร์ที่3ในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยครับแล้วก็ระบุแผนปฏิบัติการไว้ว่า MOOC จะเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ของประชาชนนะครับเพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันขึ้นไปบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเป็นส่วนหลักนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจสำหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าสิ่งที่เราทำงานก็มีผลนะครับมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศต่อสังคมแต่นั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับใช่ว่าจุดเริ่มต้นว่าถ้าเรายังคงเดินหน้าทำรายวิชาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอละเพื่อตอบโจทย์ของประเทศเนาะเราอาจจะต้องคิดถึงกระบวนการขยายผลไม่ใช่ขยายปริมาณแต่ขยายในเชิงคุณภาพนะครับขยายในเชิงของการพัฒนาคนให้เข้าสู่
ทักษะการทำงานที่ดีหรือว่าให้มีโอกาสได้วุฒิการศึกษาหรือแม้กระทั่งให้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยศึกษาต่อต่างประเทศต่างประเทศศึกษาต่อประเทศไทยนะครับคงจะต้องหาทางขยายผลในเชิงคุณภาพตรงนั้นให้มากขึ้นอีกแนวทางหนึ่งนอกจากการขยายจำนวนรายวิชานะครับและรายวิชาต่างที่เราทำตอนนี้ที่เราคุยกันตอนนี้ในวันเวิร์กช็อปของวันนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องของการที่จะดำเนินการรายวิชาในงบ611ใช่ไหมครับมีงบประมาณ 2,561 แต่ขณะนี้การเตรียมการสำหรับรายวิชาปี 2,562 เริ่มขึ้นแล้วทุกๆเครือข่ายส่งรายวิชามาแล้วนะครับเข้าใจว่าภายในปีนี้ภายในธันวาคมนี้กระบวนการจัดตั้งก็จะเกิดขึ้นปีนี้จะเร็วกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วเพื่อแก้ปัญหาต่างๆปีที่แล้วนั่นแปลว่าเราจะมีรายวิชา662เกือบผู้ขนานไปกับ611และที่สำคัญคือว่างบประมาณ63เนี่ยก็ตามมาแล้วนะครับทาง TCU ทางโครงการอะไรเซเว่นไทยต้องส่งประมาณ63ภายในเดือนนี้แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการประมาณกลางปีหน้านะครับทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคือว่าช่วยกันมองว่าจากนี้ต่อไปเราจะทำไงให้เกิดคุณภาพเกิดผู้ขนานกับในเชิงปริมาณด้วยนะครับเราจะเดินหน้าต่อยังไงทำให้มูฟกลายเป็นกลไกเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันการระดมนะครับในส่วนของ2วันนี้ครับจะเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับหลังจาก2วันนี้คือการจัดการ17-18นะครับเราจะมีการประชุมของผู้บริหารเครือข่ายต่อจากนี้ไปเลยนะครับก็คือภายในสัปดาห์นี้วันที่20-21จะมามองในลักษณะของนโยบายในภาพใหญ่มองในลักษณะของกลยุทธ์ภาพใหญ่ว่าเราจะเดินเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ได้รับการมอบหมายมาได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรนะครับเรามองถึงเรื่องของการเทียบโอนหน่วยกิจเรามองถึงเรื่องการจัดการในการสอนร่วมกันเรามองถึงเรื่องของการสอนข้ามสถาบันเรามองถึงกระบวนการคุณภาพต่างๆนี้นะครับเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้คงเป็นการพูดคุยกันแล้วก็คงจะสื่อสารให้กับทุกท่านทราบต่อไปนะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็มีความสำคัญนะครับเราจะช่วยกันทำภารกิจของทุกท่านที่เข้ามาร่วมในโครงการในปีนี้ปี 61เนี่ยก็จะแตกต่างไปจากปีที่แล้วแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าเราจะอยู่ร่วมกันในกระบวนการประกันคุณภาพนะครับผมคิดว่าตัวสีเป็นแค่กระบวนการแต่ภาพใหญ่ก็คือเราจะประกันคุณภาพว่าทำยังไงนะรายวิชาแต่ละรายวิชาที่ไปจัดการเรียนการสอนในระบบไทยบุ๊กเนี่ยเราแน่ใจว่าอย่างน้อยผ่านเกณฑ์คุณภาพที่เราตั้งขึ้นมาไว้นะครับเราจะช่วยกันประกันคุณภาพตรงนี้ได้อย่างไรนะครับอยากจะให้เรามองในเชิงของการช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันสื่อสารแล้วก็ช่วยกันปรับนะครับเราคงจะไม่ทำแบบQC ถ้าไม่ได้คัดออกแต่เราจะทำแบบ QA คือจัดกระบวนการที่จะฟีดแบ็กจัดกระบวนการที่จะให้ข้อมูลเพื่อทำให้เกิดกระบวนการทำให้เกิดสินค้าหรือว่ารายชาที่มีคุณภาพนะครับออกมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือว่าเกณฑ์คุณภาพนะครับที่เราตั้งไว้ในคิวอาร์ตอนนี้เราแค่คิวอาร์ก่อนนะครับแต่ละอันนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับและทีมงานพวกเราทุกคนเนี่ยเราจะช่วยกันดีเทคเนาะช่วยกันตรวจช่วยกันสื่อสารกับอาจารย์ตั้งแต่ม้วนแรกๆหรือก่อนม้วนแรกก็ได้ก่อนส่งงานเนี่ยเราจะใช้ความเข้าใจที่เราได้รับมาใน2วันนี้นะครับสื่อสารให้กับอาจารย์ในทีมงานของเครือข่ายเราได้รู้ว่าอย่างไรนะมันคือสื่อรายวิชาหรือว่ารายวิชาที่มันผ่านนะครับมันจะต้องทำยังไงเราสื่อสารไปก่อนนะครับเตรียมการกันก่อน
แล้วทำให้กระบวนการในการดูแลในการที่จะมาตรวจตรวจคุณภาพเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดอื่นๆนะครับเราใช้กระบวนการสื่อสารเราอาจจะต้อง early detection แทนที่จะทำเนื้อหาทั้งหมดมาส่งเราจะเริ่มจากทำบางส่วนแล้วดูกันก่อนเราให้ฟีดแบ็กเพื่อให้ทีมงานผู้ผลิตของแต่ละมหาลัยได้ทราบว่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ทำแล้วผ่านเกณฑ์ได้ควรจะได้อย่างไรนะครับทำสื่อก็คงไม่ได้ขอให้การทำวิชาแล้วมาส่งวัดสองแล้วเราตรวจตรวจซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ครบหรือว่าไม่เป็นตามเกณฑ์มันก็จะยากนะฮะเราจะต้องขอให้ส่งมาเป็นคลิปเป็นหัวข้อเป็นบทนะครับเพื่อเราจะได้ช่วยกันดูให้คำแนะนำนะครับให้ข้อมูลกับอย่างที่เป็นต้นนะครับเพื่อจะทำให้การงานของเราแล้วคือแล้วก็ไม่ต้องมาทำอะไรที่เยอะแยะในขั้นตอนการสกรีนในการตรวจตอนหลังนะครับเหมือนสร้างบ้านเราก็ต้องตรวจทีละขั้นใช่ไหมครับและการตรวจแต่ละขั้นเราก็จะไปทุกวันไป2-3 วันครั้งเราก็จะเห็นสิ่งที่น่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้เราใช้หลักแบบนี้ช่วยกันเพื่อทำให้อาจารย์ก็ทำงานง่ายอาจารย์ของรายวิชาของสถาบันก็ทำงานง่ายพวกเราก็ทำงานง่ายนะครับในรอบนี้ที่เราจะต้องจัดมีการประชุมปฏิบัติการกับพวกเราทุกคนเพราะว่าในรอบอยู่มาใหม่ๆเนี่ยต้องขอความร่วมมือทุกเครือข่ายนะครับช่วยกันสกรีนช่วยกันตรวจให้นะครับการตรวจจะต้องหวังพึ่งว่าตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะต้นการเนี่ยกำลังจะไม่พอและไม่อยากให้คล้ายๆกับรอบแรกที่เราตรวจไม่ทันนะมีการจัดการสอนล่วงหน้าไปก่อนนะครับในลักษณะนี้ก็ซึ่งก็คงไม่มากนะครับในรอบแรกแต่ว่ารอบนี้เราอยากให้เต็มร้อยเลยนะครับพร้อมขึ้นนะครับทุกอย่างทำล่วงหน้าได้นะครับในปีนี้ทีโอฮาเราขยายขึ้นไปนะครับมากกว่าปีที่แล้ว3 เดือนนะครับปีที่แล้วเราทำทีโอฮาไว้ให้ทำทั้งหมดเสร็จส่งรายงานภายใน9 เดือนนะครับในทีโอฮาใหม่นี้12 เดือนนะครับแต่ว่าทุกคนทำเสร็จล่วงหน้าได้นะครับส่งล่วงหน้าได้แต่ขอให้พร้อมๆกันทั้งเครือข่ายนะครับกระบวนการการดำเนินการพัสดุเบิกจ่ายเนี่ยก็จะดำเนินการก่อนครบกำหนดได้ไม่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจก็จัดขยายเวลาให้นะครับในพื้นที่ใหญ่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นใน2 วันนี้นะครับคิดว่าเราคงพูดคุยกันสื่อสารกันนะครับทำความเข้าใจกันนะฮะเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละข้อทำโยนเนี่ยมันหมายความว่าไงแล้วเราต้องดูกระบวนการดูตรงไหนนะครับทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถที่จะให้อินพุตได้นะครับว่าตรงนี้ไม่ดูอย่างนั้นดีกว่าไม่ดูอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับแต่ว่าถ้าทำเกณฑ์เราก็จะเดินตามทีโอฮาไปนะครับและหลังจากนั้นทุกคนที่มาอบรมนะครับก็จะเป็นผู้ตรวจคุณภาพของรายวิชาได้นะครับตรงนี้ขออนุญาตที่จะเซอร์ไพรส์เป็นบุคคลคนที่มาอบรมก็จะดำเนินการได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมีช่วงเวลานี้ที่เราจะขอนำเสนอเรื่องของระบบไทยมูในระบบใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นระบบที่เราใช้ปัจจุบันเป็นไทยมูแบบที่ค่อนข้างจะเหมือนกับระบบ OpenEDS นะครับเราAdopt มาทั้งหมดเลยแล้วยังทำไม่มากนะครับนิดหน่อยพอที่จะดำเนินการได้แต่ระบบใหม่ที่ตอนนี้พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีรายการต่างๆมีหัวข้อต่างๆมีฟีเจอร์มากขึ้นนะครับรวมทั้งที่สำคัญก็คือใช้กับโมบายได้นะครับระบบไทยมูฟในระยะ2เนี่ยเรากำลังในช่วงของการตรวจสอบในภาพรวมหมดและหลังจากนั้นก็จะไม่เกิดนะครับเอารายวิชาทั้งหมดจากระบบเก่าขึ้นไปสู่ระบบใหม่นะครับและจากนั้นเนี่ยก็เปิดการเรียนการสอน
จริงๆแล้วทุกคนก็จะใช้ฟีเจอร์ได้ได้ตามระบบใหม่แต่วันนี้ก็ขออนุญาตเอามาโชว์ให้กับทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำให้กับเราได้นะครับที่สำคัญอันที่3นะครับก็คืออยากจะให้การประชุม2วันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันนะครับระหว่างทีมงานของทุกๆเครือข่ายนะครับทุกๆเครือข่ายเจอกันจากการแต่ละคนจากนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้รู้เรื่องมูรู้เรื่องไทยมูมากกว่านะครับคนอื่นนะครับเพราะเราจะเป็นหลักในมหาลัยเราจะเป็นหลักในเครือข่ายนะครับเราจะเป็นหลักในกลุ่มสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักจากกันนะครับการที่จะมีโอกาสพูดคุยสอบถามปัญหาแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันนะครับก็จะทำให้เราทำงานเป็นกันได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือเป็นชุมชนการเรียนรู้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะความรู้มาเร็วเนาะมาเยอะมาเร็วถ้าเราไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีเครือข่ายแล้วก็คงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นไปได้ยากมากนะครับยากมากก็อยากจะให้เรารู้จักกันไปนะครับแล้วยังคาดหวังต่อไปนะครับว่าระหว่างเครือข่ายน่าจะมีโครงการร่วมกันนะครับโครงการเช่นทำรายวิชาที่คล้ายกันต่อเนื่องจากรายวิชาเดียวเป็นชุดรายวิชานะครับเป็นซีรีส์เป็นประกาศเสียบัตรร่วมนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานวิจัยนะครับที่คล้ายกันนะครับในแอร์เรียเดียวกันเก็บข้อมูลไปด้วยกันนะครับข้อมูลจะเยอะมากกว่าที่เราทำในระดับมหาวิทยาลัยหรือเครือข่ายถ้าเราสามารถทำหลายเครือข่ายหรือแม้กระทั่งทำในภาพรวมในระดับประเทศนะครับเราจินตนาการข้อมูลจำนวนคน 60,000 คนนะครับที่เข้ามานะฮะเรียนในระบบแล้วก็จะเจริญ data จำนวนมาก big data ก็จะเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็มีแล้วนะครับและท้ายนะครับในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยอยากจะได้ input นะครับว่าทุกท่านที่ทำงานหน้างานเนี่ยขณะนี้ทำแล้วมีประเด็นข้อเสนอแนะอะไรให้กับทางโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงานหรือรายวิชาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะให้ความคิดเห็นมาที่โครงการได้นะครับจากนี้ไปเป็นจุดที่เรากำลังจะหาทิศทางหาทางไปที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นทางไปที่เป็นประโยชน์มากขึ้นดังนั้นก็ทุกความเห็นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไปนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาช่วงแรกนี้นะครับเรียนอาจารย์ถึงความสำคัญนะครับของโครงการถึงกระบวนการที่เราจะทำในวันสองวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านใช้สองวันนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้บรรยากาศคงไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเรามีช่วงเว้นช่วงเบรกช่วงทานข้าวผ่อนคลายบ้างนะครับก็ทำให้ทุกท่านสามารถที่จะใช้กระบวนการในวันนี้ได้สร้างเครือข่ายนะครับระหว่างกันด้วยนะครับครับก็คิดว่าคงมีเนื้อหาเท่านี้ที่จะเรียนทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิดการประชุมและการประชุมตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะทำกระบวนการได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมเชิญประธานประเมินการตรวจและเทคนิคด้านการผลิตสื่อในโรงเรียนของไทยมูฟนะคะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นกำหนดการหัวข้อของการเสวนานะคะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะของบทเรียนที่ได้จากการพัฒนาวิชาไทยมูฟในเฟสที่1แล้วนะคะโดยน้องๆจากทีมTCU นะคะไทยมุ้งนะคะจะมาให้ความรู้ว่าในการทำสื่อบทเรียนนะคะในเฟสที่1เราพบปัญหาและทักษะยังไงนะคะก็จะให้แนวทางในการที่เราจะทำสื่อมุ้งในเฟสที่2เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะคะขอแนะนำท่านพิทยากรนะคะค่ะนักสาวชนาการพิเศษค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะท่านอาจารย์นะคะหรือว่าผ
ู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสื่อผู้ประสานงานทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การพิเศษนะคะครั้งแรกก็คือเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกำหนดการกันก่อนนะคะช่วงแรกของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องการเสวนานะคะและเปลี่ยนรู้หรือว่าใครที่มีปัญหาใดๆนะคะสามารถที่จะนำเสนอหรือว่ายกมือบอกได้เลยนะคะช่วงแรกเราจะมาถอดบทเรียนในวิชาในไข่มุกกันนะคะในเฟสที่ผ่านมามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าในหนึ่งในวิชาที่นำเสนอขึ้นไข่มุกไปนั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในเฟสแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะช่วงถัดมาก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนที่เราจะไปเปิดรายวิชาในระบบไทมุกนะคะจะมีตัวเว็บไซต์ตัวระบบที่เราจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะอาจจะให้อาจารย์กรอกเองอาจจะให้ผู้ประสานงานคนกรอกเองนะคะเพื่อนำข้อมูลตรงนี้นะคะมาเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเปิดรายวิชาต่อไปนะคะช่วงบ่ายนะคะเราจะมีแนะนำเว็บไซต์ไทมุก2นะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะรวบรวมนะคะรายละเอียดของงวดงานต่างๆนะคะตัวอย่างเอกสารการส่งงานนะคะฟอร์มที่จะให้ผู้ประสานงานนะคะได้กรอกข้อมูลกันนะคะของแต่ละเครือข่ายค่ะถัดมาเราก็จะเสวนาเรียนรู้กันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่การส่งงานงวดที่1และงวดที่2นะคะก็จะมีตัวแบบฟอร์มนะคะงวดที่1เนี่ยมีรายงานตรงไหนที่เราจะต้องส่งบ้างงวดที่2เราจะต้องประเมินงานก่อนที่จะส่งแล้วก็มีแบบฟอร์มลักษณะอย่างไรนะคะในงวดที่2นี้ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะมาของวันนี้นะคะเราก็จะมาเวิร์กช็อปการตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจงานนะคะบนออนไลน์ในระบบไทยมุกนะคะซึ่งตัวแบบฟอร์มนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นกว่าในงานเฟสแรกนะคะมีการลงลึกถึงข้อมูลต่างๆคุณภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในสื่อนะคะวันที่2นะคะเราก็จะมีการช่วงแรกเราก็จะมีการเสวนาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเวิร์กช็อปเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งงานงวดที่3นะคะซึ่งงวดที่3นั้นนะคะก็จะมีตัวรายงานสรุปผลนะคะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในแต่ละวิชาหากอาจารย์ท่านใดหรือผู้ประสานท่านใดเนี่ยมีไอเดียหรือว่าข้อเสนอแนะนะคะในการที่จะสรุปผลการจัดการเรียนรู้นะคะมีการศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระดมความคิดกันว่าเราจะทำฟอร์มตรงนี้ออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงส่วนรายงานผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทุกรายวิชาซึ่งส่วนนี้นะคะจะเป็นงานของทางแม่ข่ายโดยตรงเลยหลังจากที่ในเครือข่ายนะคะส่งรายวิชามาส่งผลการประเมินมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำผลตรงนี้ค่ะจากทุกๆรายวิชาเนี่ยมาวิเคราะห์ผลการจัดนะคะว่าได้จัดการสอนเป็นอย่างไรบ้างหรือในกลุ่มที่รายวิชาที่จะทำขึ้นไปเนี่ยมีรายวิชาไหนที่มีผู้เข้าเรียนเยอะที่สุดในเครือข่ายนะคะหรือว่ารายวิชาไหนเนี่ยเกิดปัญหาหรือขัดข้องอะไรใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำผลมาวิเคราะห์นะคะมาศึกษาได้ในช่วงนี้นะคะและกำหนดการช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวแนะนำเว็บไซต์ไทยมุกระบบใหม่นะคะโดยพี่บัณฑิตนะคะก็จะมาแนะนำเว็บไซต์ไทยมุกตัวใหม่นะคะช่วงนี้เราก็แอบกระซิบกันเบาๆว่าจะพยายามเลื่อนกำหนดการนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะมีจองตั๋วเครื่องบินแล้วหรือกลับก่อนในช่วงบ่ายนะคะก็พยายามจะลดเวลาช่วงบ่ายเนี่ยขึ้นมาให้ทันเวลาที่ท่านจะกลับนะคะถัดมาเรามาเริ่มต้นดูในส่วนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรามาทำความรู้จักตัวไทยมุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไทยมุกก็เป็นการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชนใช่ไหมคะที่สามารถรองรับผู้เรียนได้จำนวนมากขึ้นมากกว่าระบบ e-learning เดิมนะคะที่ให้บริการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถที่จะเรียนทบทวนได้ตลอดเวลาเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำการเรียนนี้มาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเรียนเพื่อความรู้นะคะเรียนเพื่อแก้เหงาไปอย่างไรนะคะ
ในที่นี้นะคะยังมีอาจารย์หรือว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าเว็บไทยมูฟบ้างคะมีไหมคะแสดงว่าทุกคนนี้เคยเข้าเว็บไทยมูฟแล้วนะคะมี username password ที่เข้าสมัครใช้กันทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้ากลัวเขินยิ้มก็ได้นะคะใครยังไม่เคยเข้ายิ้มก็ได้มียิ้มนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะยิ้มเองอาจจะยังแสดงว่าท่านเนี่ยต้องเคยเข้าใช้งานระบบกันมาแล้วแน่นอนนะคะเรามาทำความเข้าใจอีกครั้งกับ presentation ของตัว PR โครงการไทยมุกกันค่ะเมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยความร่วมมือของสำนักงานและกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศภายใต้การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโครงการไทยมูฟไทยแลนด์และสี่โปรเจกต์ของหลายหน่วยงานการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนไทยทั้งตัวสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆเรารับผู้เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนมีรายวิชาที่หลากหลายพร้อมแล้วที่จะจัดการกับการเรียนรู้ให้กับคนไทยทุกระดับไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนิสิตที่ศึกษาประชาชนไทยทุกกลุ่มอาชีพหรือผู้เรียนที่จะจัดการกับการก็สามารถมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อประกอบการการเงินและการประกอบอาชีพต่อยอดการเรียนรู้ส่วนสูงทางด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพตนเองต่อเนื่องต่อประสิทธิภาพนิสัยและการทำข้อมูลเกิดขึ้นที่เด็กทุกที่ในสังคมการเรียนรู้และประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้คนไทยก้าวไปสู่ที่เพิ่งเป็นอยู่นี้ไทยมูการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้และประสิทธิภาพสำหรับคนไทยทุกคนค่ะไทยมูฟนะคะตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์นะคะเมื่อเราเข้ามาในไทยมูฟนะคะแพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบใหม่นะคะที่จะมาเปลี่ยนโลกการศึกษาในอนาคตของเรานะคะซึ่งไทยมูฟเองนะคะมูฟเนี่ยมีใช้มาในหลากหลายประเทศซึ่งมูฟเนี่ยย่อมาจากแมสซีฟนะคะแมสซีฟคือการรองรับจำนวนผู้เรียนเนี่ยได้จำนวนมากขึ้นกว่าระบบ e-learning เดิมหรือว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์เดิมๆนะคะที่เราเคยอาจจะใช้กันในอดีตนะคะโอเพ่นนะคะโอเพ่นคือระบบที่เราเปิดใช้งานให้ฟรีนะคะเป็นระบบเปิดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะออนไลน์นะคะก็จะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะเต็มรูปแบบนะคะคอร์สนะคะก็คือตัวรายวิชาหรือหลักสูตรต่างๆที่อยู่ในสื่อมูฟนะคะโดยที่ตัวรูปแบบการเรียนการสอนนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นวิดีโอนะคะทั้งบรรยายฝึกปฏิบัติหรือว่ามีทำแบบทดสอบแล้วก็มีการร่วมสนทนาด้วยนะคะอยู่ในหนึ่งคอร์สของเรานะคะนอกจากตัวไทยมูฟของเราเนี่ยนะคะเราได้เกิดวิธีลงนามความร่วมมือนะคะ MOU ระหว่างไทยมูฟนะคะกับทางเจมูฟเองแล้วก็ทางเคมูฟเองค่ะเพราะว่าตัวระบบการเรียนการสอนแบบมูฟเนี่ยมันแพร่หลายมากนะคะอย่างญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นตัวเจมูฟอย่างประเทศไทยเราก็จะมีตัวไทยมูฟหรืออย่างเคมูฟเนี่ยก็จะเป็นของเกาหลีใต้นะคะนี่ก็เป็นภาพความร่วมมือนะคะที่เราได้ทำไซโอยูกันไว้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่การพัฒนาและวิชาร่วมกันนะคะเกิดขึ้นทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าในหนึ่งบทเรียนของไทยมูฟนั้นนะคะมีอะไรกันบ้างคะคำจำกัดความนะคะของการสร้างคอร์สส่วนแรกเลยแอนก็จะอยู่ในคิวอาร์ด้วยนะคะก็จะมีส่วนของรายวิชาก็คือรายวิชาที่เป็นหลักสูตรปกติหรือว่าอาจจะเป็นรายวิชาที่เปิดสอนปกตินะคะเนื้อหาการเรียนนะคะในส่วนของชั่วโมงการเรียนรู้คือชั่วโมงการเรียนรู้ที่เรากำหนดให้อาจารย์เนี่ยระบุมานะคะเป็นระยะเวลาการเรียนรู้ของการเรียนทั้งหมดประกอบด้วย
เวลาการนำเสนอของสื่อดิทัศน์นะคะเวลาในการเรียนรู้เอกสารต่างๆกิจกรรมต่างๆในบทเรียนนะคะถัดมาก็จะเป็นชั่วโมงสื่อดิทัศน์ก็คือรวมระยะเวลาสื่อดิทัศน์ต่างๆนะคะที่ปรากฏในรายวิชาและสุดท้ายนะคะก็จะอาจเป็นรายสัปดาห์รายหน่วยว่าหน่วยการเรียนรู้ก็คือค่าการเรียนของหนึ่งหน่วยนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะอย่างเมื่อก่อนเราจะมีที่เป็นรายสัปดาห์คือมีอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมานำเสนอสื่อรายวิชาเป็นรายสัปดาห์ไม่ได้เปิดเป็นทัศนศึกษาแต่มีอาจารย์ผู้สอนมาดูแลเปิดหัวข้อการเรียนแต่ละหัวข้อเนี่ยเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ที่หนึ่งเรียนข้อนี้สัปดาห์ที่สองเรียนข้อนี้ค่อยๆเปิดหาออกมาซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะทำให้จากเฟสที่ผ่านมานะคะก็จะมีปัญหาว่าผู้เรียนเนี่ยเข้ามาแล้วบางท่านอยากจะเรียนต่อเนื่องให้จบหลายวิชาหรือบางท่านก็เข้ามาแล้วเรียนไม่ทันเรื่องหรือไม่ทันเรื่องในส่วนของข้อสอบต่างๆนักเฟสเองนะคะเราก็ได้ปรับให้ทุกๆรายวิชานะคะเป็นตามทัศนศึกษาที่เปิดทุกหัวข้อให้สามารถเข้าเรียนได้เลยนะคะเข้าเรียนอะไรก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในหนึ่งรายวิชาเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีในรายวิชาอย่างน้อย 35% นั่นก็คือสื่อวิชาใช่ไหมคะจากจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้นะคะตัวอย่างเช่น10ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยได้ประมาณ3ชั่วโมง30นาทีสื่อนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นจะต้องทำสื่อมาเป๊ะแล้วก็ทำเกินมาแถมให้เราได้ตามสบายเลยนะคะคือเคยมีวิชาหนึ่งที่เป็น10ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะและอาจารย์เนี่ยก็มีไฟแรงมากหัวเฟรนแรกตั้งใจทำสื่อมากเลยค่ะอาจารย์เรียนมากมีบางวิชาหนึ่งค่ะอาจารย์ทำสื่อที่เป็นตัววิดีโอเนี่ยมาให้6ชั่วโมงนะคะจาก10ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะก็มีนะคะเพื่อที่จะนำเสนอเนี่ยค่ะข้อมูลรายวิชาให้อย่างเต็มที่เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือตัวกิจกรรมแล้วก็การกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นนั่นก็คือส่วนของ 65% ที่เหลือที่นักเฟสแรกอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะว่าเราลืมส่วนไปบ้างหรือเปล่าว่าอาจจะนำเสนอหาในส่วนไม่ครบนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะว่าตัว 65% ของเราเนี่ยกิจกรรมเราต้องมีเทสมีดิสคัชชั่นมีแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะ35% ของเราคือตัววิดีโอนะคะในหนึ่งคอร์สนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะคือวิดีโอสื่อนะคะมีการให้ข้อมูลรายวิชามีกิจกรรมการเรียนนะคะมีดิสคัชชั่นหรือเป็นบอร์ดนะคะมีแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมมีการวัดและการประเมินผลนะคะแล้วก็เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธินะคะอันนี้คือตัวภาพรวมที่เวลาที่เหมือนไปพรีเซนต์ที่ไหนไปนำเสนอที่ไหนเนี่ยจะโชว์ตัวภาพเนี่ยค่ะให้เห็นว่าหนึ่งคอร์สมูลแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เราทำกันมาในเฟสแรกค่ะเราต้องคำนึงถึงไว้ว่ามันคือ65%กับ35%บางครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าผู้เรียนเนี่ยค่ะมองว่าเฮ้ยเข้ามาในรายวิชามีแต่แบบวิดีโอสื่อเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิดีโอสื่อมันเป็นเพียงแค่35%นะคะของในคอร์สรายวิชาอาจารย์บางท่านอาจจะลืมหรือว่าอาจจะมีข้อมูลที่เป็นส่วนของ65%น้อยเกินไปนะคะสำหรับเฟสเนี้ยก็เราพยายามได้เน้นย้ำให้มีข้อมูลในส่วนกันมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะตามในวิดีโอด้วยนะคะว่าในหนึ่งวิดีโอสื่อนะคะในทุกๆวิดีโอเนี้ยรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะตามเกณฑ์ก็คือเราให้เป็น MPO นะคะมีคุณสมบัติภาพนะคะมีเป็น High Definition หรือว่าภาพรายวิชาไหนคะจะทำเป็น Full High Definition เรายินดีมากๆเลยซึ่งแนะนำให้ทำเหมือนกันนะคะสำหรับที่เป็น Full High Definition หรือไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเฮ้ยเรากำหนดให้แค่เป็น High Definition ทำมาแค่ High Definition ก็พอแต่รายวิชาที่อาจจะมีแบบอาจารย์ท่านเนี่ยนำวิดีโอมาให้ทีมตัดต่อแล้วเป็นฟูลไฮเดฟแต่ทีมตัดต่อแค่เป็นตัวไฮเดฟเนี่ยค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำให้เราเป็นแบบฟูลไฮเดฟเลยเนี่ยก็จะดีแล้วก็ส่งผลต่อในอนาคตว่าตัวภาพตัวอะไรเนี่ยมันมาตรฐานสูงมากยิ่งขึ้นนะคะ
ล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือพยายามเป็นให้เป็น resolution 16:9นะคะคือแต่เดิมเนี่ยหรือแบบทาง TCU เองก็ยอมรับเลยว่าวิดีโอเก่าๆที่เรานำเสนอไปที่เราอาจในทุกการประชุมเนี่ยมันยังเป็น3:4หรือ4:3อยู่นะคะก็ตอนนี้เราก็พยายามขอประมาณในการซื้อกล้องวิดีโอใหม่ใช่ไหมคะทีมว่าพยายามจะให้เป็น19ในอนาคตให้ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเรื่องความคมชัดของภาพการแสดงผมเต็มหน้าจอนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะให้วิดีโอนั้นนะคะอยู่ในชาแนลไทยมูของเราที่กำหนดให้ด้วยนะคะซึ่งตัวชาแนลไทยมูที่ชาแนลยูทูบที่กำหนดให้นี้นะคะทาง TCU เองได้ทำ MOU มีความร่วมมือกับทางของ YouTube Thailand เองแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวชาแนลเนี่ยให้เป็นชาแนลเพื่อการศึกษาเป็น Education ดังนั้นนะคะทุกวิดีโอที่ขึ้นไปในชาแนลที่เรากำหนดนั้นนะคะจะไม่มีตัวโฆษณาค่านะคะเราแล้วก็จะมีการหารายได้จากในตัวชาแนลนะคะถ้าเกิดว่าวิชาไหนยอดวิวถึงล้านนี่เราไม่ได้เงินนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องระบบเสียงนะคะระบบเสียงที่เรากำหนดเพิ่มในเฟรมที่เราระบุชัดเจนก็คือเรื่องของการเป็นสตูดิโอหรือการไม่มีนอยส์รบกวนนะคะไม่เสียงรบกวนต่างๆแล้วก็ระดับความดังสำคัญมากนะคะบางวิดีโอเนี่ยในหนึ่งวิชาเนี่ยตัวระดับความดังไม่เท่ากันเราอาจจะเทียบตัวความดังกับวิดีโอที่เป็นofficial ของ YouTube ได้นะคะว่าถ้าทำความดังเท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยนั่งตรวจสื่ออยู่นะคะตรวจในรายวิชาเปิดสุดเสียงนะคะแทบไม่ได้ยินเสียงตาเลยสักพักอยู่ๆวิดีโอ YouTube โฆษณาเล่นๆมาดังหรือว่าเปิดใครเครียดเปิดเพลงความระหว่างนั้นโอ้โหหูแทบแตกเลยนะคะเพราะว่าวิดีโออาจารย์ท่านก็อาจจะมีเสียงเบามากเราจะต้องกำหนดตัวนี้นะคะให้อาจารย์ลองเทียบเสียงกับตัววิดีโอที่เป็นออฟฟิเชียลดูนะคะถัดมาที่เรากำหนดใน QR ก็คือโค้ดแคปชั่นหรือว่าตัวดาวน์โหลดบทบรรยายนะคะซึ่งเราต้องไปตั้งค่าในทุกวิดีโอให้สามารถดาวน์โหลดตัวบทบรรยายได้นะคะทั้งไฟล์ .srt และไฟล์ .txt นะคะซึ่งแต่เดิมนั้นนะคะเรากำหนดว่าในวิดีโอสื่อเนี่ยให้มีตัวบทบรรยายด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิดีโอแนะนำรายวิชาค่ะไม่มีคำบทบรรยายมาให้เลยนะคะในส่วนนี้อันนี้คือภายในตัวทีวีเนี่ยอันนี้จะกำหนดว่าให้ทุกวิดีโอที่เป็นสื่อวิทยุนำบทบรรยายนะคะก็ให้อาจารย์ทำส่วนนี้มาหรือว่าผู้ที่ตรวจสอบสื่อเนี่ยตรวจสอบในส่วนนี้มาด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะอยู่ในสัญญาอนุญาตสิทธิ์นะคะหรือว่า Creative Commons นะคะแต่เดิมเนี่ยอันเดิมเราเนี่ยแอบลืมพิมพ์ตัว AS ไปนะเฟซใหม่เราเน้นนะคะว่าพิมพ์ตัว AS เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะคุมเรื่องของกรอบมาตรฐานตัวนี้นะคะว่าเราจะต้องเป็น CC BY CSAตัวนี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่เราไม่สวยผลทางด้านพาณิชย์นะคะสามารถที่จะนำสื่อนะคะไปใช้งานได้นะคะแต่ว่าใช้งานอาจจะใช้งานด้านการศึกษานะคะไม่หวังผลกำไรต่างๆนะคะลองทายดูนะคะว่าตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เราสามารถที่จะนำวิดีโอของนักวิชาการหนึ่งไปตัดต่อได้ไหมคะคิดว่าเราสามารถนำวิดีโอเราชั้นนี้ไปตัดต่อแล้วไปสร้างใหม่ได้ไหมคะลองถ่ายดูต้องบอกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้จริงๆแล้วตัว SA เนี่ยคือเราสามารถนำวิดีโอของวิชาอื่นเนี่ยไปตัดต่อได้ไปดัดแปลงได้เอามาแค่บางส่วนได้แต่จะต้องนำเสนอแล้วก็ขึ้นสัญญาอนุญาตสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันในแบบเดียวกันด้วยนะคะเป็นกรอบของการใช้ Creative Commons นะคะสากลค่ะถัดมาในส่วนของโทรทัศน์วิดีโอนะคะก็คือวิดีโอแนะนำรายวิชานะคะแต่เดิมนะคะเราอาจจะกำหนดว่า
2-3 นาทีนะคะตอนนี้เราก็กำหนดเป็น 1-3 นาทีมีบางท่านในเฟสแรกนะคะนำเสนอวิดีโอแนะนำรายวิชาไป5-10 นาทีนะคะก็มีซึ่งอันนี้ส่วนนี้จริงๆแล้วก็คือขึ้นกับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหานะคะบางรายวิชาเนี่ยนำเสนอเนื้อหาใช้เวลานานจริงนะคะแต่ว่าตัวพรีเซนต์เนี่ยตัววิดีโอแนะนำมีความน่าสนใจนะคะทำให้ผู้เรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่เข้ามาดูแบบวิดีโอตัวนี้สนใจที่จะดูจนจบได้นะคะคืออย่าเรียกว่าเป็นวิดีโอแนะนำรายวิชานะคะให้เรียกส่วนนี้ว่าเป็นแบบวิดีโอโฆษณารายวิชาของเรานะคะเวลาที่เรานำรายวิชาเนี่ยไปโปรโมทไปพรีเซนต์ที่ไหนหรือเราต้องการให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนเยอะๆค่ะเราก็สามารถที่จะนำวิดีโอตัวนี้ค่ะไปเซ็นไปโฆษณาได้เลยว่าในวิชาเราน่าสนใจอย่างไรหัวข้ออย่างไรหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าเฮ้ยต้องมาเรียนกับเราสิถึงจะมีความรู้ในส่วนนี้ในเรื่องนี้จริงๆนะคะก็สามารถที่จะพรีเซนต์ออกมาเป็นเหมือนกับวิดีโอโฆษณาหรือว่าเป็นเหมือนทีเซอร์หนังทีเซอร์ภาพยนตร์ได้เลยนะคะในส่วนนี้พยายามเน้นให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนนะคะให้รูปแบบทันสมัยนะคะท่านพี่ก็สามารถที่จะจำชื่อวิชาทางภาษาไทยภาษาอังกฤษระบุได้นะคะแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือที่ขาดไปในเฟสแรกนะคะก็คือส่วนของบทบรรยายนะคะในตัววิดีโอนี้ด้วยค่ะถัดมาค่ะวิดีโอสื่อแต่ละคลิปมีความยาวไม่เกินกี่นาทีที่เรากำหนดไว้ในเดือนอยากได้ยินเสียงอยากให้เป็นการพูดคุยเสวนาการทำในส่วนนี้อยากเป็นกันเอง10 นาทีใช่ไหมใช่ค่ะในแต่ละคลิปค่ะในทีวีกำหนดให้ไม่เกิน10 นาทีซึ่งจริงๆแล้วในตัวเอ็นเอค่ะเอ็นเอของต่างประเทศเองเนี่ยระบุว่าความสนใจของคนหรือว่าเขาทำใจออกมาความยาววิดีโอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกิน7 นาทีด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าทางประเทศเราเป็นเรียกว่าบทสำรวจของประเทศเราเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ประมาณแบบ10 นาทีก็ได้นะคะหรืออาจจะเรียนภาพความการเรียนรู้จริงๆของคนสำรวจจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณคนไทยเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 นาทีหรือเท่ากับประมาณแบบคลิปสั้นๆที่เป็นแบบมิวสิกวิดีโอวันเนี่ยค่ะคนไทยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ประมาณนั้นนะคะแต่เราก็เข้าใจในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าการนำเสนอสื่อเนี่ยในแต่ละตอนเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาหรือว่ามีแบบสาระสำคัญต่างๆค่ะก็จะกำหนดว่าไม่ควรเกิน10 นาทีซึ่งการกำหนดตรงนี้มันทำให้ง่ายต่อผู้ผลิตหรือผู้ตัดต่อเองด้วยนะคะอย่างเช่นในคลิปหนึ่งคือเข้าใจอารมณ์คนที่ทำงานด้วยความที่เราก็อดีตผู้ผลิตสื่อมาก่อนการเรนเดอร์งานในแต่ละไฟล์เนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานหรือบางครั้งเนี่ยใช้เวลาแบบครึ่งข้อความต่อวิดีโอเดียวค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะในสื่อวิดีโอนะคะพูดผิดคำเดียวตรงนาทีที่6อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิดีโอยาว30 นาทีโอ้โหแก้งานทีเรนเดอร์ทีแบบยาวนานวันๆนะคะถ้าเราตัดคลิปวิดีโอมาให้เป็นสั้นผู้เรียนเองก็สามารถคลิกดูเนื้อหาได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้ส่วนนี้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถนำไปปรับแก้ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาในสื่อนะคะต้องให้ครอบคลุมกับหัวข้อที่2นะคะหรือว่าครอบคลุมตามตัววัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะเน้นนะคะว่าเป็นเชิงพฤติกรรมค่ะสิ่งที่กำหนดในสื่ออย่างก็คือตัวโลโก้นะคะโลโก้ก็จะมีโลโก้สกอโลโก้สถาบันนะคะให้ปรากฏขึ้นในมุมขวาของสื่อนะคะแล้วตัวอินโทรไทเทิลนะคะพวกการนำเข้าสู่รายวิชานะคะที่เป็นภาพต่างๆหรือว่าเป็นตัวเอ็นเครดิตไม่ยาวจนเกินไปนะคะหรือถ้าหากว่าในรายวิชาใดยาวเกินไปก็สามารถที่จะตัดให้เหลือแค่1วิดีโอเดียวนะคะแล้วก็วิดีโอสื่อที่สำคัญก็คือเนี่ยค่ะบทบรรยายค่ะที่ยังให้มีเหมือนเดิมถัดมาเราดูในส่วนของ65%ที่หลายๆรายวิชาลืมไปในเฟสแรกค่ะก็คือส่วนแรกคือข้อมูลรายวิชานะคะเรามีการนำเสนอประมวลรายวิชา
คะคำอธิบายชาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่นักเฟดเราลงลึกข้อมูลมากกว่าเดิมนะคะมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ให้อาจารย์ทำเป็นวัตถุประสงค์ย่อยอีกครั้งนึงนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนจัดสร้างรายวิชาและง่ายต่อการข้อสอบนะคะว่าตัวข้อสอบข้อนี้อยู่ในวัตถุประสงค์ย่อยในหัวข้อใดๆนะคะโครงสร้างเนื้อหานะคะโครงสร้างเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนในระบบนะคะยิ่งเราโชว์ตัวนี้ให้ผู้เรียนเห็นมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็สนใจจะเรียนรู้รายวิชามากขึ้นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นคุณสมบัติผู้เรียนนะคะแล้วก็เกณฑ์การแจ้งการผ่านประเมินรายวิชานะคะถือว่าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียนบางรายวิชานะคะคุณสมบัติผู้เรียนคือบุคคลทั่วไปหลากหลายนะคะแต่บางรายวิชานั้นอาจจะจำกัดอย่างเช่นรายวิชาการเขียนเว็บเพจแนวไฟนะคะก็อาจจะต้องให้คุณสมบัติผู้เรียนว่าจะต้องมีฐานความรู้ในการเขียนเว็บมาก่อนค่ะบางก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้นได้ค่ะส่วนเกณฑ์การประเมินรายวิชานะคะยิ่งเราบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้มาจากการศึกษาบัตรนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเสียสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นได้ค่ะถัดมาส่วนนี้นะคะก็คือรายชื่อทีมอาจารย์ผู้สอนและรายชื่อผู้ดูแลรายวิชานะคะรวมถึงภาพอาจารย์ต่างๆด้วยนะคะส่วนนี้เราจะเสนอนะคะเพื่อให้ผู้สอนเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเชื่อถือในรายวิชาเพราะว่ารายวิชาเนี่ยมาจากใครมาจากทีมผู้สอนใดอาจารย์เป็นวัยทำงานเข้ามาเรียนแล้วมาเจออุ้ยอาจารย์ท่านนี้ที่เราเคยเรียนเมื่อสมัยอยู่มหาวิทยาลัยนานก็อาจจะเข้ามาสนใจในรายวิชาเรามากขึ้นได้นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของการวัดการประเมินผลซึ่งในทีโออาร์ครั้งนี้เรากำหนดว่าให้มีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะและแบบทดสอบหลังเรียนนอกจากนี้เรายังกำหนดว่าให้มีแบบฝึกหัดเสริมนะคะหรือการวัดผลระหว่างเรียนด้วยนะคะในชีวาตัวใหม่นี้นะคะถัดมาก็จะเป็นการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเน้นให้มีความชัดเจนนะคะเกณฑ์เนี่ยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนนะคะและสุดท้ายก็คือการตั้งเกณฑ์การผ่านรายวิชานะคะเพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเรากำหนดว่าให้ทุกรายวิชานะคะผ่าน 70% ขึ้นไปนะคะแต่เดิมในเฟสแรกเราไม่ได้กำหนดนะคะซึ่งอาจจะทำให้บางรายวิชาเนี่ยตั้งเกณฑ์แค่เพียง 50% ซึ่งมันอาจจะดูเหมือนเป็นการดูถูกผู้เรียนไปหรือเปล่าเรียนแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วหรือว่าผู้เรียนเองก็รู้สึกว่ารายวิชาที่ผ่านง่ายจังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดปัญหาประมาณนี้มาก่อนนะคะเราก็เลยต้องกำหนดว่าให้เฟสเนี่ยค่ะเป็น 70% ขึ้นไปนะคะส่วนถัดมาคือดิสคัชชั่นที่เกิดขึ้นในเฟสแรกที่เราพยายามให้มีก็คือเปิดพื้นที่ให้ทักทายผู้เรียนให้ผู้เรียนเนี่ยแนะนำตัวระหว่างกันนะคะหรือเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีการอภิปรายตอบคำถามและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่สำหรับให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยให้กับผู้สอนหรือผู้ดูแลรายวิชาได้นะคะถัดมาคือแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เรากำหนดว่าให้ทุกรายวิชานะคะพยายามที่จะมีตัวเอกสาร PDF นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้อาจจะมีหนังสือแนะนำให้ผู้เรียนเนี่ยหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหนังสือแนะนำก็อย่างเช่นแบบว่าอาจจะเป็นลิงก์หรือเป็นอะไรแนะนำเนี่ยหรือว่าเป็นหนังสือของอาจารย์เองหรือเป็นหนังสือที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น OER คือตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับไม่ได้เพื่อการขายนะคะไม่ใช่ว่าบางรายวิชาแนะนำว่าไปซื้อเล่มนี้สิดีจังเลยไม่ใช่ลักษณะนะคะแต่จะให้แนะนำหนังสือที่อาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนเขียนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวเว็บไซต์และแหล่งความรู้เพิ่มเติมจะเป็นลิงก์จากภายนอกเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาของเรานะคะความเชื่อมโยงกับรายวิชาของเราหรือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้ต่างๆอยู่ในตัวเว็บของท่านอื่นนะก็สามารถที่จะนำตัวเว็บไซต์ของท่านอื่นนะคะมาใส่ไว้ได้เลยนะคะในส่วนนี้แล้วก็อาจจะให้ข้อมูลอ้างอิงนะคะให้เกียรติกับเว็บไซต์ต่างๆที่เรานำข้อมูลมานะคะ
ผ่านมานะคะในเฟซบุ๊กที่ผ่านมาตัวอย่างการนำเสนอสื่อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยความหลากหลายมากนะคะอย่างเช่นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยนะคะบางวิชานะคะใช้กรีนสกรีนในการสร้างหลายวิชาขึ้นมานะคะบางวิชาให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยแนะนำพร้อมกับตัวอินโฟกราฟิกนะคะบางวิชานั้นใช้แอนิเมชันเข้ามาช่วยในการนำเสนอบทเรียนนะคะให้ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบางวิชานะคะใช้สถานที่จริงไปสถานที่จริงเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมให้เห็นให้มีความชัดเจนในเนื้อหาชัดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าบางวิชาใช้สถานการณ์จำลองนะคะอย่างเช่นตัววิชาสายโดนฉุกเฉินนะคะเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะหรือว่าการเสนอในตัวสถานการณ์จำลองก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างการนำเสนอในรายวิชานะคะเราเน้นแล้วว่าในสื่อของเราเนี่ยเรียนได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยนะคะตัวหลักตัวรายวิชาของเราก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นมีรายวิชาที่อาจจะเหมาะสำหรับเด็กอย่างเช่นการสร้างวินัยในตัวเองสำหรับเด็กปฐมวัยมีรายวิชาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษมีรายวิชายอดนิยมอย่างการถ่ายภาพนะคะมีรายวิชาที่ช่วยในเรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆอย่างมีสายฉุกเฉินนะคะมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการนำเสนอนะคะสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะตัวอย่างแรกก็จะเป็นอาจารย์บรรยายพร้อมอินโฟกราฟิกนะคะอันนี้อย่างตัวอย่างนะคะนี่คือรายวิชาภาษาอังกฤษที่ทางอาจารย์เนี่ยเขาก็ลงทุนค่ะแต่งชุดไทยเลยสอนเกี่ยวกับเซเลบริตี้เกี่ยวกับเทศกาลงานต่างๆในประเทศไทยนะคะไปตัวอย่างจะเป็นตัวบนตัวบนเสียงของมีเนี่ยตัวบนของเราอันนี้จะว่านำเสนอในรูปคร่าวๆนะว่าอาจารย์เนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะทำสื่อนะคะเราคงจะทำเป็นตัวมาสอนเองมานำเสนอเองค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยความสนใจเข้าใจในตัวบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออย่างบางวิชาเนี่ยมีการนำเสนอในลักษณะของที่เป็นอินโฟกราฟิกหรือว่าแอนิเมชันนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะในสอนเรื่องบ้านไทยนะคะมีการใช้อินโฟกราฟิกการใช้ภาพกราฟิกเข้ามาช่วยนะคะให้เห็นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเราเริ่มจะมาเป็นไปความเปลี่ยนแปลงของมันเราเริ่มมีส่วนร่วมที่มีผู้คนตัวต่อไปนะคะนี่นะคะก็จะใช้อินโฟกราฟิกเข้ามาช่วยในการนำเสนอนะคะในรายวิชาค่ะคณะนะคะบางวิชาก็จะใช้อาจารย์บรรยายนะคะบวกกับตัวทีสกีนะคะเราก็เล็งเห็นนะคะว่าโอ้โหอาจารย์มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะมีการทำภาพกราฟิกเสิร์ชขึ้นมาทีหลังนะคะมาเป็นฝนฟ้าอากาศช่องเจ๋งเลยเดียวนะคะบางใบวิชาก็ทำให้การนำเสนอส่วนนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปดูรายวิชาเส้นศึกษากันนะคะก็มีการแนะนำนะคะตัวรายวิชาตัวรูปแบบรายวิชาด้วยค่ะแล้วก็ใช้คริสต์สกีนะคะในการทำงานสื่อค่ะอ
อันนี้อาจารย์มรสุขแอบเล่าให้ฟังนะคะว่ารู้จักกับพระอาจารย์ที่จะทำสื่อหลายชั้นนะคะอาจารย์ก็ตั้งใจขันมากแกใช้ลงรถของที่บ้านเองนะคะตั้งกิจสุขีขึ้นมาเลยและถ่ายจากจำนวนรถเองช่วงล่างเนี่ยอาจจะใส่เกงขาสั้นของแต่อยู่แต่ช่วงบนเนี่ยก็ใส่สูทผูกท้ายมาเต็มที่ในการเสนอเนื้อหานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่ทำให้สื่อน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางรายวิชานะคะด้วยรูปแบบเนื้อหาเนี่ยก็เหมาะกับการใช้การสัมภาษณ์ใช้การอภิปรายพูดคุยกันนะคะอย่างเช่นรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรายวิชานี้เนี่ยทางทีมเนี่ยออกนอกพื้นที่เกือบตลอดเลยนะคะมีการนำเสนอที่จากกลุ่มคนจริงที่อยู่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ความพอเพียงค่ะต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะกับตัวอย่างจริงการใช้ชีวิตจริงนะคะหรือรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุก็มีการไปสัมภาษณ์นายแพทย์นะคะสัมภาษณ์คุณหมอแล้วก็มีการสาธิตนะคะการดูแลผู้สูงอายุต่างๆค่ะถัดมานะคะบางรายวิชาก็ลงพื้นที่จริงนะคะอย่างเช่นการสร้างในตัวตนเองสำหรับเด็กๆปฐวัยนะคะเราคงไม่มาฟังอาจารย์พูดบรรยายนะคะไม่มีอะไรแต่ว่าในรายวิชาเนี่ยก็คือลงพื้นที่จริงเลยนะคะไปถ่ายนะคะเด็กปฐวัยนะคะเราก็มีการลงพื้นที่จริงนะคะเข้าไปในโรงเรียนที่เป็นปฐมวัยนะคะให้เห็นภาพในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้นนะคะให้เข้าใจในตัวหนังสือวิชายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะบางรายวิชาก็ใช้การสาธิตการจำลองสถานการณ์นะคะอย่างเช่นกู้ชีพผู้จ่ายใครๆก็ทำได้มีการสาธิตว่าถ้าเกิดว่าเรามีบาดแผลนะคะเราจะทำได้นะมีสถานการณ์การจำลองที่เกิดขึ้นในรายวิชานะคะสาธิตให้ดูค่ะเป็นวิชาค่ะที่เราจะมาเรียนวิธีการห้ามเลือดกันค่ะวันนี้เราต้องแข่งกันพิเศษนะคะขอเอเมนเป็นคุณผู้ชมในงานสวัสดีค่ะยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะที่ปล่อยมาทันทีค่ะหลักการสำคัญของการทำเลือดเลือดออกตรงไหนปวดตรงนั้นค่ะถ้าหากเรามีมืออุปกรณ์เข้ามาให้เราอุปกรณ์ค่ะที่จะทำให้เลือดเข้าไปในทางเดินที่ค่ะแล้วก็ปล่อยตรงนั้นค่ะที่จะทำให้เลือดเข้าไปในทางเดินที่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการสาธิตหรือว่าการสร้างสถานการณ์การจำลองหลายวิชานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสื่อที่เปิดดูเมื่อกี้นะคะหรืออย่างบางรายวิชานะคะอาจจะเราต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของรายวิชาอย่างเช่นคิดว่ากลุ่มเป้าหมายรายวิชานี้นะคะเป็นส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเป็นวัยรุ่นที่สนใจในการถ่ายภาพเนี่ยการนำเสนอไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนไม่จำเป็นจะต้องให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชามาพูดมาบรรยายนะคะแต่อาจจะให้นักศึกษาด้วยกันเองเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลได้นะคะตัวอย่างเช่นรายวิชาการถ่ายภาพนี้นะคะซึ่งการถ่ายภาพเบื้องต้นเนี่ยเป็นรายวิชาวัดกำบังที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนนะคะในเฟสแรกค่ะในการสอนรอบแรกเนี่ยถึง 4,000 กว่าครั้ง 4,000 กว่าคนเข้ามาลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปดูตัวอย่างรายวิชาคร่าวๆค่ะนี่คือ1ตอนสื่อนะคะสั้นตอนนี้เรามาอยู่กันที่ที่5ครับผมเทคนิคการถ่ายภาพกลางคืนนะครับเ
เราเจอคนนี้มาแล้วคือไปสอนหรือไปทำอะไรก็เป็นตัวอย่างสื่อคร่าวๆนะที่ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสื่อนะคะตอนน้องคนนี้ไปเป็นดาราเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระเอกซีซีดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอไทยโฟของเรานะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเปิดอยู่108คอร์สนะคะ108วิชาให้เรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างหน้าจอบทเรียนนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าเซ็กชันคืออะไรนะคะซับเซ็กชันคืออะไรนะคะยูนิตคืออะไรนะคะมีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยนะคะแล้วก็ตัวยูนิตต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในส่วนของไทยมุกเรานะคะถ้าท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับ1คอร์สมุกไหมคะในส่วนนี้เรายังไม่จบง่ายๆนะคะพูดเลยท่านได้มีคำถามสามารถถามได้นะคะถ้าตอบไม่ได้เราจะส่งคนอื่นตอบแอร์สองโลโก้ค่ะมุมขวาบนใช่ค่ะปรากฏประมาณ3ครั้งต่อ1วิดีโอคือค่ะคืออันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละวิชาเลยค่ะถ้าบางวิชาเนี่ยสะดวกที่จะนำโลโก้ทั้งโลโก้สกอยโลโก้สถาบันขึ้นตลอดก็ได้ค่ะถือว่าไม่ได้ผิดกติกาแต่อยากให้มันไปบทบังเนื้อหาค่ะหรือว่าขึ้นความเหมาะสมก็คือประมาณ3ครั้ง4ครั้งขึ้นอยู่กับตัวระยะเวลาของวิดีโอตอนนั้นๆด้วยค่ะถ้าสมมติว่าตัววิดีโอยาวเนี่ยจะขึ้นที่วันนั้นก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้ทุกวิดีโอสื่อเนี่ยมีตัวโลโก้ทั้งโลโก้สสอโลโก้มหาวิทยาลัยขึ้นค่ะแคปชั่นใช่ไหมคะคือบทบรรยายตัวใหม่ที่เรากำหนดคือสิ่งแรกคือต้องเป็นประมาณขึ้นแสดงผลประมาณ1บรรทัดนะคะแล้วก็ตัวบทบรรยายนั้นใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นภาษาเขียนนะคะทางการมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้มีตัวคำผิดยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ปัญหานะคะที่เคยเกิดขึ้นในเฟสแรกดูค่ะว่าตัวบทบรรยายเนี่ยเราเคยเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแล้วเราจะหาวิธีป้องกันในเฟส2นี้กันยังไงนะคะที่ชื่อชาญด้านวิดีโอมีความคิดเห็นอะไรบ้างคะก็จะทำเป็นคือจริงๆตัวนี้ค่ะตอนที่ขึ้นดูไปแล้วมันเป็น HD หรือ Full HD แล้วเนี่ยทางเรารับได้ค่ะแล้วก็โอเคกับตัวที่เป็น16ต่อ9เราจะเน้นเรื่อง16ต่อ9มากกว่าเรากลัวว่าบางทีเนี่ยเราเจอสื่อที่มีจอดำๆข้างๆซ้ายขวาเนี่ยค่ะผมอยากให้มีข้อกำหนดในส่วนของโปรแกรมชาติว่าควรจะมีการเว้นบ้างข้ออะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะพิจารณาดูที่คนที่คนที่ใส่แอปชั่นเนี่ยเขาเป็นเด็กซึ่งเขาไม่ทราบต้องข้อต้องวางอะไรผมก็ปัญหาก็เจอไปหลายหลายมาเยอะเมื่อการกันว่าคนที่เด็กเนี่ยว่าทำไมถึงต้องข้อยังยกต้องระมัดระวังเลยขอให้เป็นข้อตกลงชัดเจนนะครับก็จะมีข้อการที่เราต้องใช้ใช่เขาจะได้ทำแล้วก็ไม่แน่ใจ
ต่ำได้ค่ะเป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆนะคะคือทางTCU เองก็พยายามจะรักษาข้อกำหนดให้อยู่ตามที่ราชบัณฑิตกำหนดไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้ปัญหาแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะจะได้เห็นตัวที่เป็นแบบตรวจประเมินนะคะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับในส่วนของบทบรรยายนะคะเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นค่ะตอนนี้เรามาถอดบทเรียนสำหรับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในเฟสแรกในรายวิชากันก่อนค่ะพี่ขอเชิญทีมที่เคยตรวจสื่อด้วยกันนะคะคือณตอนเฟสแรกเนี่ยจะมีวิชาลานาชนาการพิเศษแล้วก็จะมีคุณจิตติมานะคะคุณทองระหว่างรอจะพิจารณาขึ้นบนเวทีเต็มตัวนิดนึงนะคะเราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบกันเองนะคะอาจารย์ก็คือว่าในเฟสสองเนี่ยเราจะเริ่มทำสื่อที่อยากให้มีคุณภาพมากกว่าเฟสที่หนึ่งเราเจอเฟสที่หนึ่งเนี่ยมีปัญหาเยอะเราก็หาพยายามนะคะในการป้องกันนะคะแล้วก็น้องๆกับทีมเนี่ยช่วยกันถอดปัญหาบทเรียนที่เราได้จากเฟสที่หนึ่งมาให้นะคะว่าเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อให้ไม่เกิดในเฟสที่สองและเฟสต่อไปเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการระหว่างที่มีการนำเสนอเสนอในเวทีการพัฒนาคำถามอยากให้ชันมีคำถามอะไรเพื่อเราจะได้เคลียร์เข้าใจภาพรวมกันในวันนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติในการพัฒนาวิชาในมุ่งเฟสสองเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมในตรงไหนบ้างหรือตรงไหนที่อาจารย์ยังไม่เข้าใจก็ให้ถามกันในวันนี้เลยค่ะตอนนี้ฉันไม่อยากในส่วนนี้เราอยากให้เป็นกันเองเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกรรมการตัวสื่อเช่นกันนะคะและในเฟสสองนี้รับไปหลายโครงการเลยทีเดียวนะคะที่จะร่วมตัวสื่อไปกับทางทีมนะคะผู้ประสานนะคะชื่อจิตติมาว่าใครเขาเรียกน้องเอกก็ได้ค่ะน้องเอกนะคะน้องเอกอันนี้ก็เรียกอุ้ยก็ได้ค่ะอุ้ยนะคะเรียกเป็นแพ็คคู่กันก็ได้นะคะในทีมการตรวจสื่อนะคะแล้วก็อีกท่านค่ะก็จะเป็นพี่ยุ้ยนะคะที่จะตรวจสื่อแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในหลายวิชาเหมือนกันเรามาดูปัญหาในแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นในเฟสแรกนะในส่วนแรกเลยนะคะหนึ่งคอร์สที่เกิดขึ้นเวลาที่เรานำเสนอต่อสาธารณชนในหนึ่งคอร์สกับความเป็นจริงนะคะตัวหนึ่งคอร์สเนี่ยก็คือ 65% ที่โดนหมักเมินเรียกว่าโดนหมักเมินเลยในเฟสแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์หลายท่านเนี่ยบางวิชาเราแทบจะแค่เลยค่ะว่าให้อย่าลืมใส่แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมมาให้อ่านนะคะอาจารย์ช่วยสร้างดิสคัชชั่นหน่อยได้ไหมคะจะได้ถูกตาม QR ตามข้อกำหนดหรือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยมีช่องทางที่จะติดต่อเรานะคะส่วนแรกเรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนแรก overview ค่ะสิ่งแรกคือภาพแบนเนอร์สำคัญมากส่วนใช่ไหมพี่ยุ้ยภาพแบนเนอร์อาจจะมีการแสดงผลที่สูงหรือว่าภาพอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยหรือว่าภาพซีซีเนี่ยแสดงผลที่สูงอันนี้ตัวอย่างค่ะจริงๆกล่องแบนเนอร์มันคือประมาณนี้เลยนะแต่ว่าภาพรายวิชาเนี่ยมาแค่นี้ซึ่งนะข้อกำหนดแล้วตัวแบบประเมินเราก็จะกำหนดให้ใช่ไหมคะว่าจะต้องมีขนาดเท่าไหร่อย่างไรนะคะในส่วนนี้ส่วนที่สองก็จะเป็นตัววิธีการนำรายวิชาก็คือเน้นเรื่องความเป็น HD เรื่องเป็น16ต่อ9นะแล้วก็อยู่ในช่องยูทูบที่เรากำหนดให้สิ่งแรกที่เราเปิดมากดเพลย์ไปปุ๊บอ้าววิดีโอแนะนำวิชาอาจารย์ทำไมเป็นไงคะที่อยู่จะไปอยู่ในไหนบ้างคะบางท่านเรียนสายวิทย์หรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นช่องยูทูบของตัวเองของบุญเองนะคะซึ่งบางทีก็จำกัดสิทธิ์ในการเข้าชมนะคะสำหรับผู้เรียนด้วยนะคะถัดมาตัวที่เราตรวจกันก็คือตัวรหัสรายวิชานะคะรหัสรายวิชานะคะซึ่งอาจบางที่อาจจะใส่ผิดบ้างนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่กำหนดเนี่ยตามเกณฑ์เราจะจำเกณฑ์ให้ใช่ไหมคะซึ่งอาจจะมีไม่ครบนะคะณเฟสที่ผ่านมามีการเกิดปัญหาขึ้น
เรื่องจำนวนชั่วโมงเรียนเรียนดูแล้วก็ชั่วโมงสื่อค่ะเราไม่ได้ระบุหรือไม่ได้บอกไว้ในหน้าโอวิวว่ารายวิชานี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนดูเท่าไหร่ชั่วโมงสื่อเท่าไหร่ผู้สอนก็จะเข้าใจว่าไอ้ตัวที่เป็นด้านข้างของเรานะคะตัวเป็นคำแนะนำใช่ไหมคะว่าให้เรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยเข้าใจว่ามันคือชั่วโมงสื่อแทนก็มีนะคะหรือมันชั่วโมงเรียนแทนซึ่งจริงๆแล้วมันทำให้ในรายวิชาเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางทีผู้เรียนเข้าไปเรียนแล้วโอ้แทบช็อกเนื้อหาแล้วรายวิชานี้ปาเข้าไป10กว่าชั่วโมงสื่อนั่งดูตาแฉะเมื่อไหร่จะจบสักทีย้ายไปเรียนอีกวิชาดีกว่าแค่ 2-3 ชั่วโมงสื่อจบแล้วได้ใบประกันกันอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของการกำหนดข้อสตาร์ทคัดเอ็นที่มันแบบผิดนะคะยูเจอผิดมาไหมคะอย่างเช่นช่วงเวลาอาจจะอย่างในตัวอย่างค่ะคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องสองอันนะคะทางภาษาวิชาตอนเริ่มแล้วก็มาปฏิบัติการเรียนตรงนั้นถึงชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เราทำงานมาเอาไว้ทั้งหมดจะเป็นสองอันเป็นหมดเลยที่บอกว่าเราจะเรียนมาสักสองชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นแปลว่าถ้าเราเรียนทั้งหมดถ้าเราทำงานไว้สามวิถ้าแต่ว่าทั้งหมดเราเรียนชั่วโมงการเรียนเริ่มต้นของภายในหน้าเราคือเราแจ้งทุกทีว่าชั่วโมงของวิชาเนี้ยหน้าเนี้ยเราทั้งหมดกี่ชั่วโมงการเรียนรู้ถ้าเป็นสิบชั่วโมงการเรียนรู้เราก็ต้องประมาณของไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยของเนี้ยมันเท่ากับตัวชั่วโมงการเรียนรู้ระดับลงมากถึงระยะเวลาของการเปิดปิดด้วยนะคะว่าต้องสอบของกันนั่นมันจะมีส่วนสำคัญว่าคือวันเริ่มวันปิดแล้วต้องระยะเวลาของการเรียนต่อสัปดาห์ก็มันจะสอบของบางชั่วโมงการเรียนรู้ที่เราแจ้งนะคะโอ้โหวิวเนี่ยค่ะอย่างตัวอย่างเปิด12ปิด30ให้ฉันเรียนกี่วันเนี่ยอันนี้อาจจะน้อยเกินไปนะคะหรือว่าในตัวทีโอใหม่ที่เรากำหนดนะคะเรากำหนดว่าให้มีระยะเวลาเรียนเนี่ยไม่เกิน6สัปดาห์นะคะในการจัดการสอนตอนหนึ่งรอบเนี่ยก็อาจจะตั้งส่วนนี้ให้มีความเหมาะสมกันนะคะให้ขึ้นถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องการวัดผลการประเมินผลเนี่ยบางทีผู้เรียนอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ชัดเจนนะอ่านแล้วสับสนอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะซึ่งเจอในการเตรียมคำเฟส2เนี่ยค่ะเจอการวัดผลนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไว้อย่างนี้พอดีได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแล้วรู้สึกว่างงจริงๆต้องส่วนใหญ่จะผิดค่อนข้างเยอะเนื่องจากอาจารย์ตีความจากรายวิชาหลักอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ใส่รายย่อยเยอะเกินไปอาจารย์ลืมไปว่าคนเรียนเขาเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วเราก็จะสนใจแต่ว่าเขาเรียนเท่าไหร่จะขาดเพราะนั้นอาจารย์จะตั้งให้สอดคล้องกับโปรเกรสที่จะตั้งไว้เช่นโปรเกรสคะแนนนะคะจะตั้งไว้ว่ามีพีทีเอสไม่คะแนนโพสเทสเท่าไหร่ควิสแต่ละหัวข้อเท่าไหร่นะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนั้นเลยคนอ่านจะได้อ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็รวมกันมันไม่ควรจะเกิน100ค่ะที่ทำมาอาจารย์จะย่อยเยอะย่อยเยอะว่าส่วนนี้เข้ามาเรียนให้ 10% เข้ามาเรียนถามว่าเช็คได้ไหมในไทยเรียนเช็คได้นะคะเราไม่สามารถคะแนนได้คะแนนให้ได้ต้องเป็นคะแนนที่เกิดจากการกำลังแบบสอบแล้วก็ที่เราตั้งค่าไว้ทั้งนี้ในส่วนของคะแนนเหมือนอาจารย์ให้เหมือนว่าผู้เรียนในห้องค่ะเข้ามาใช้ 10% แต่ตัวนี้อาจารย์ไม่สามารถให้ได้เลยนะคะอันนี้ต้องเรียนแจ้งก่อนว่าควรจะตั้งคะแนนที่เกิดขึ้นได้จริงในบทเรียนนะคะคือดีในการคุณของเกณฑ์กำลังในบทเนี่ยในระบบของ MMA เราสามารถที่จะจ้างเพื่อใครที่เป็นผู้สร้างรายวิชาโดยตรงนะคะในส่วนของโซเชียลโมโหเนี่ยเราต้องเข้าใจในข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของเทคนิคเราสามารถที่จะเซตได้ว่าในรายวิชาของเราเนี่ยเราจะจัดเกณฑ์ประเมินเป็นยังไงเช่นใช้ผ่าน 70% 60% แล้วในการทำตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะต้องคุณจะใช้ในโปรไฟล์ว่าจะมีอะไรที่มีอิสระในการทำมานะคะและจะเป็นอะไรจะมีโดยดีมองของตัวระบบอุปถัมภ์สารสิทธิ์ที่จะไม่มีเกี่ยวกับเราก็มันจะเป็นค่าทำโฮมเวิร์กค่าอะไรต่างๆมันจะเป็นค่าดีมองเพราะเราไม่ได้แก้ไขจะเป็นค่านั้นแล้วถ้าเราเข้ามาในรายวิชาของอาจารย์เองแต่ก็จะวิชาของอาจารย์เองจะเกิดเป็นประโยชน์ยังไงแล้วเรื่องส่วนของเกณฑ์เนี่ยให้ตัวงานที่จะทำงานรวมกันนะแต่วิธีรวมทั้งวิธีเช็คนะเกณฑ์ที่เป็นผลงานหนึ่งเอาวิวออกงานหนึ่งเอาผลงานจากเกณฑ์เนี่ยแล้วในตัวของเท่าไหร่ก็คือการสร้างรายวิชาในตัวของข้อต่างๆเราไม่ได้ต้องการเกณฑ์กับเกณฑ์เงินเงินผลนะคะฉะนั้นบอกว่าเกณฑ์เงินเงินของเราเนี่ยจะมีแอสไซเมนต์อยู่ทั้งหมด2ชุดเอามาง่ายๆนะมีโค้ดเคสกับพีเคสนะคะ
กินเขาได้กินได้ไม่มีปวดอันนั้นก็เรียนหมด5บทก็เรียนมีทั้งหมด50ชั้นอย่างน้อยนะคะดังนั้นในการทำงานเนี่ยพอเราลงมาใส่ไปเนี่ยจะบอกว่าใส่ไปในการที่เรียนคือ ETK มีทั้งหมด50ชั้นท่านเคยเช็คก็มีมีสิทธิ์ก็มีนะคะแบบใบ5ตัวนี้ก็เป็นแค่1ก็มีจริงๆ5อันหนึ่งซึ่งมันจะได้เรียนการระบบได้เพราะที่ถามว่าระบบทำงานถูกไหมอย่างที่บอกคือคอมพิวเตอร์และพัฒนาติดต่อกันนิดนึงแบบทำงานถูกก็ได้แต่ทำงานผิดก็ได้ดังนั้นขอให้ทำให้มันถูกต้องตามที่ระบบกำหนดมานะคะว่าเรากำหนดเรียนไว้แบบนี้ว่ามีไอซ์แอนด์เลนส์มีเทปกับโค้ดเทปมีทั้งหมดกี่เซ็กชันแนวลายที่เราสร้างชาวไว้ก็ต้องสอบถามกับตัวเกียรติบรรพบุรุษและหน้าโปรบิวก็ต้องสอบถามกับเกียรติบรรพบุรุษนะคะซึ่งในการเก็บตรงนี้มันจะเก็บเป็นการเก็บเป็นแผนเท่านั้นไม่มีเรื่องของเวลามานะคะตัวระบบของไทยนั่นเองไม่สามารถเอาเวลาของผู้เรียนเนี่ยมาประเมินรายชาร์ดได้ว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเกียรติบรรพบุรุษนั้นขอเสริมนิดนึงว่าสร้างระบบเกียรติบรรพบุรุษในเก็บเองในแนวลายในหน้าโปรบิวและการแก้ปัญหาให้สำเร็จมีคำถามจากเจ้าว่าไม่ทราบว่าเขาใช้สไลด์ที่ประกอบการบรรยายจะชี้ให้ที่ไหนเดี๋ยวมีแผนจะให้นะคะในเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะเสริมนะคะในส่วนนี้หลังจากที่เรามีการจัดการอบรมในไอซีนะคะในคลาสของผู้ผลิตสื่อนะคะเราก็พยายามเน้นย้ำทั้งนะคะของผู้ผลิตสื่อเลยนะคะของผู้สอนเองใช่ไหมคะมันในรัฐว่าเราพยายามให้เห็นแล้วว่าตั้งเกณฑ์ส่วนนี้ส่วนต่างๆนะคะอย่างที่พี่ยุ้ยเนี่ยบอกให้ถูกต้องนะคะในฐานะผู้ตรวจนะคะเราก็ต้องไปตรวจสอบนะคะว่าเขาตั้งเกณฑ์ในส่วนถูกต้องพอทำผลแบบผ่านแต่ละแบบผ่านเนี่ยมันขึ้นผลแสดงผลได้จริงนะคะตามที่อาจารย์กำหนดไว้หรือแม้แต่ในตัวข้อมูลที่ลงไว้ในโอเวอร์วิวส่วนนี้ถ้ามีการอ้างอิงข้อมูลส่วนนี้ในส่วนอื่นอย่างเช่นในหน้าบทเรียนมีการบอกเกณฑ์ครั้งหรือว่าในหน้าการแจ้งคอร์สอัปเดตมีการบอกเกณฑ์ครั้งก็ต้องให้ข้อมูลตรงกันด้วยค่ะในส่วนนี้เสร็จแล้วนะคะพี่บอกว่าในส่วนของหน้าเกณฑ์นี้เนี่ยที่มีอาจารย์ในชุดแรกทุกอาชีพในรวมกันต้องมีความเสี่ยงนะคะอาจจะเป็น PK 30 4K 70หรือจะมีอีกคือก็แล้วแต่แบบกิจกรรมแล้วว่าที่ไหนแต่ว่าทั้งหมดรวมกันแล้วคือ 100% ในการทำผมเรียนอาจารย์นะคะท่านสามารถดูเอกสาร58นะคะก่อนที่ท่านเรียนเรากำลังเสนอได้นะคะเอกสาร58จะเป็นส่วนของรายในส่วนของผู้นะคะโดยอย่างสามารถไปตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้ที่ดันยาวกำลังพูดถึงในส่วนของว่าทางไกชาเราจะตั้งด้วยที่ทางทีซีกำหนดให้ตัวการเกิดตัวเองเราจะต้องตั้งแบบนั้นนะคะแล้วก็จำลองช่วงของการดูนะคะสามารถดูเช่นจากหน้าแผ่นเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาลึกในตัวแบบบางๆนั้นอีกครั้งนะคะถัดมานะคะปัญหาที่เจอก็คืออาจารย์จำรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนเนี่ยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างค่ะบางครั้งเนี่ยเราเจอสื่อของมหาวิทยาลัยนี่แต่อาจารย์ผู้สอนลาในรายวิชากับไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสังกัดนะคะคือเคยเจอปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะในเฟสนี้เราจะพยายามกำหนดตัวทีมว่าอาจารย์ผู้สอนหลักจะต้องสังกัดอยู่ในสถาบันจริงๆค่ะมันจะมีจริงๆฟีดแบ็กปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมาจากตัวผู้เรียนด้วยที่ส่งมาที่ TCU ค่ะว่าเข้าไปเรียนวิชานี้แล้วทำไมชื่อมหาลัยเป็นที่นี่แต่ว่าเข้าไปเป็นใจที่หนึ่งแล้วประกาศเขาได้ที่ไหนกันแน่อะไรนะคะเพราะว่าบางทีอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์วิทยากรท่านนี้มีความชำนาญเชิงมีวิทยากรแต่ไม่มีตัวอาจารย์เองในสื่อเลยค่ะแล้วพอเวลาลงเป็นเจ้าของรายวิชาในใบเซอร์ค่ะผู้เรียนเขาก็จะเกิดความสับสนว่าฉันเรียนจากที่ไหนแน่วิทยากรเป็นที่นึงแต่ว่าชื่อไม่ที่นึงค่ะตรงนี้ก็คือเรามาบังคับที่ว่าวันนี้ค่ะถัดมาปัญหาในส่วนที่สองนะคะเมื่อเราเข้าในรายวิชามาแล้วนั่นก็คือส่วนของหน้าโฮมแล้วก็ส่วนของคอร์สไซน์เอาท์นะคะหน้าโฮมมีข้อมูลอะไรบ้างคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลให้ไม่มีข้อมูลตามเกณฑ์กำหนดให้นะคะหรือบางวิชาเนี่ยไม่เคยได้ข่าวสารใดๆให้ผู้เรียนทราบเลยนะคะว่าตัวเราวิชาเราทำอะไรอยู่หรือว่าเราจะปิดสอนเปิดสอนอะไรนะคะเมื่อสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนในรายวิชาแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปหน้าโฮมอยู่ค่อนข้างลำบากนิดนึง
ซึ่งเขาจะมาเห็นข้อมูลในส่วนของหน้าโฮมหน้าหลักตรงแทนนะคะอาจจะไม่ค่อยเข้าสู่ข้อมูลในส่วนนี้นะคะหรือว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นคอร์สแอนแฮงเอาท์นะคะเรากำหนดให้เป็นประมวลรายวิชากับตัวโครงสร้างรายวิชาอันนี้ก็ภาพตัวอย่างที่คือยังไม่ได้แขวนยังไม่มีนะคะหรือบางรายวิชาเนี่ยมีแต่พอคิดไปแล้วไม่ปรากฏข้อมูลหรือว่ามีการใส่โค้ดสลับกันเจอกันเจอบ่อยมากนะคะว่าคลิกประมวลไปแล้วเปิดมาเป็นโครงสร้างรายวิชานะคะหรือว่าคลิกไปแล้วเนี่ยไม่ได้เขียนโค้ดให้มันเปิดเป็นนิวเพจก็กลายเป็นว่าปิดทับในหน้าเดิมที่เราเข้าไปแทนค่ะจะเป็นแบบเหมือนปัญหายิบย่อยที่เราเคยเจอนะคะในหน้าโฮมแล้วก็ตัวคอร์สแอนด์แฮงค์นะคะมีเป็นตัวอย่างในเอกสารข้าวนะคะที่วิทยากรพูดถึงก็คือในส่วนของหน้าโฮมนะคะที่เป็นการเหมือนประกาศข่าวรับในรายวิชานะคะจากการตรวจสอบที่ผ่านมาบางรายวิชาก็มีแค่แบนเนอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาแต่ไม่มีรายสัปดาห์ที่จะถามผู้เรียนนะคะหรือไม่มีการแถลงข้อมูลในรายวิชาโครงสร้างรายวิชานะคะนี้ก็คือเป็นข้อมูลระหว่างรายการในเดือนในเดือนสองนะคะก็คือว่าจะต้องเตรียมการไฟล์แปลงตัวระบบไฟล์ประมวลรายวิชาไฟล์โครงสร้างรายวิชาแล้วก็เขาไปแถลงโดยการตั้งค่าที่เป็นนิวเพจนะคะไม่ใช่ข้อฝากแล้วก็เปิดในหน้าเดิมนะคะนี่คือเป็นข้อมูลระหว่างจะเป็นหน้าประกาศข่าวแบบเป็นหน้าประกาศข่าวที่จะได้หน้าที่ไฮไลท์หน้าปัจจุบันบางทีเราสร้างรายวิชาเนี่ยเมื่อจ่ายเดือนแล้วแล้วเราเพิ่งทำเสร็จแล้วก็ขึ้นหน้าประกาศข่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แน่แท้ช่วงแรกก็คือพอหน้าไม่เสร็จเพิ่งจะรับจริงๆนะแต่บางครั้งให้อาจารย์ทุกคนแต่ละท่านก็จะชอบแต่ละวิชาเนี่ยถ้ารายวิชาพร้อมจะขึ้นแล้วในแม่อัปเดตเป็นตรงที่ปัจจุบันหรือเราแก้เคลียร์ที่จะเปิดเรียนด้วยนะให้ทำว่าต่างไปที่แล้วหรือว่าสองปีที่แล้วแล้วเปิดเราช่วงนี้เพิ่งเดือนหน้านี้อันนี้ตรงของประกาศข่าวมันเป็นตัวที่เขาบอกเราข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ช่วงเวลาต่างๆจะเป็นสิ่งที่มองตามมาเสมอของการของข่าวและกิจกรรมข่าวต่างๆไม่ใช่ประกาศแค่รอบที่เปิดครั้งแรกครั้งเดียวว่าตอนหลังเราก็จบเลยแต่ก็ไม่เคยมีกิจกรรมต่างๆในการเรียนสอนให้ผู้เรียนเรียนมันมีการกระตุ้นต่างๆเล่นปากที่มีการกระตุ้นตามกิจกรรมต่างๆในแต่ละสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้ทำอะไรนะคะที่มีประกาศข่าวแล้วช่วงก่อนเปิดเรียนเนี่ยจริงๆในตัวระบบมันสามารถส่งอีเมลได้เลยนะคะจริงๆจะแนะนำเป็นเรื่องของของที่มันฝากรูปแบบได้หลายได้หลายเพราะมันเปิดนี่คือเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมเองเขามีอีเมลของสัปดาห์เลยนะคะว่าแจ้งผู้เรียนว่าสัปดาห์นี้เขาขึ้นข้ออะไรพอตการที่หนึ่งผ่านไปเราได้สอนตั้งใหม่เราต้องขึ้นใหม่ทุกสัปดาห์เลยนะคะถ้ามันมีใครมาตุ้มผู้เรียนเราจะได้ทำมาแล้วหน้าประกาศข่าวก็อัปเดตข่าวดูไหมผู้เรียนจะได้เห็นหน้าทำมันหน้าทำมันหน้าประกาศข่าวไว้ที่ทำไม่ได้ทำมันอีเมลถ้าเข้าอีเมลเข้าไปในนี้เราโอเคดีการแจ้งเตือนช่วงๆไปเลยค่ะแล้วหน้าประกาศข่าวแล้วก็ลงอื่นๆเข้าไปในนี้สำคัญแล้วก็ยืนยันที่มีข่าวเยอะทำที่เกิดจากการทำข่าวก็คือบางคนเรียนสักระยะหนึ่งเราไม่รู้ว่าชาร์จเรียนจบแล้วเพราะเราเขียนว่าหน้าโฮมไม่อยู่เนี่ยมันจะขึ้นตอนที่เราลงทะเบียนเริ่มเรียนตอนเราช้อปปิ้งครั้งแรกที่มีผู้เรียนว่าโอเครายวิชานี้เปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่นั้นจริงๆหน้าโฮมไม่อยู่เนี่ยจะมี URL เราสามารถเอา URL ลิงก์เนี้ยมาวางที่ในสื่อได้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าการของอันนี้จะต้องการให้จากคุณในโรงเรียนอาจจะในหัวข้อนิดนึงคือมันเหมาะแต่ตำราตอนที่ตอนที่ผู้เรียนเป็นครั้งแรกก็ได้เห็นว่าเริ่มหายถึงขนาดแต่พอค้างหายไปว่าเรียนไม่เป็นช่วงเรียนจบไปก็จะไม่เห็นหน้าอีกนะผู้เรียนก็จะไม่รู้ว่าชั้นเนี้ยจบแล้วไม่มีคนถามว่าไอ้วิชาได้จบแล้วไหมจำได้แล้วเพราะมันไม่มีตัวที่เช็คนั้นฝากนิดนึงว่าหน้าโอเวอร์วิวสามารถที่จะเอาลิงก์มาไว้ในโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าชั้นเนี้ยจบค่ะอย่างรายวิชานี้เองนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่รายวิชานี้เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีการส่งเมลเข้าหาผู้เรียนตลอดนะคะทั้งช่วงเวลาที่เปิดเรียนนะคะหรือว่ามีการติดตามผู้เรียนว่าให้เข้ามาเรียนนะอันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนแล้วนะคะหรือแม้แต่ในรายวิชาเองเขามีกลุ่มนะคะที่สร้างกลุ่มไว้ในเฟซบุ๊กนะคะให้ผู้เรียนเข้าไปตอบคำถามกันในกลุ่มหรือไปพูดคุยกันในกลุ่มได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยส่งเสริมในการทำกิจกรรมกับผู้สอนนะคะกับผู้เรียนกับผู้สอนด้วยกันเองนะคะ
ถัดมานะคะก็จะเป็นปัญหาในส่วนของวิดิทัศน์แล้วก็ส่วนภาพต่างๆซึ่งหลังจากนี้ไปขอบอกเลยว่ายาวมากดังนั้นนะคะขออนุญาตนะคะพักเบรกในช่วงนี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านถ้าสามารถรับประทานอาหารนะคะดื่มกาแฟกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะหลับกันก่อนนะคะเป็นพักเบรกช่วงนี้ก่อนนะคะ15 นาทีนะคะที่ด้านนอก